่อนจะไปเรื่องมาตรการเยียวยาคุณผู้ชมครับในภาวะที่รัฐบาลเนี่ยประกาศห้ามขนแรงงานออกจากกรุงปรากฏว่าแก๊งรถตู้ป้ายเอียงฮะคุณผู้ชมขนแรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกลับประเทศแล้วนี่เป็นภาพปฏิบัติการการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ครับปาดแล้ว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 ตมนะตมครับปาดจะต่อมาจะทำอะไรนะนี่ตัวเลยพี่เปิดประตูเราเป็นใครมาจากไหนสัญชาติอะไรครับคือใครสัญชาติอะไรกัมพูชากัมพูชานุ่นสัญชาติอะไรกัมพูชานุ่นสัญชาติอะไรเอาใครกัมพูชายกมือขึ้นยกมือขึ้นทั้งคันทั้งคันเป็นชาวกัมพูชาคุณผู้ชมฮะคือต้องย้อนอย่างนี้ว่าปฏิบัติการนี้จริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะครับคุณผู้ชมครับคือเขาไปจับกลุ่มเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาอยู่ในรถเนี่ย8คนและมีคนขับเนี่ยคือในเบิร์ดอายุ33แต่ที่ย้อนให้ดูคลิปนี้เพราะเมื่อวานนี้ไปจับบังซอสได้ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งนี้คือแก๊งรถตู้ป้ายเอียงคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตัวรถตู้เนี่ยจะใช้สีชมพูเลยนะฮะสีฉูดฉาดเลยส่วนป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าจะมีภาพที่จับให้เห็นจะติดเอียงๆทำไมต้องติดเอียงๆเป็นสัญลักษณ์คือคงฟังแบบนี้พอจะรู้กันแล้วล่ะฮะว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ให้ใครเห็นนะฮะก็ผ่านได้ฉลุยฉลุยฉลุยอะฮะป้ายเอียงๆกับสีรถที่ฉูดฉาดที่สุดจับบังซอสได้ทำให้เราเห็นกระบวนการของเขาฮะเป็นอย่างนี้นะฮะดูกราฟิกได้เลยนะฮะคือเริ่มต้นจากการที่ในบอยซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเองทำการไลฟ์ผ่านทาง Facebook และทำคลิป TikTok ด้วยนะฮะเชิญชวนให้เพื่อนๆกลับประเทศฮะโดยไปว่าจ้างบังซอสแล้วก็ใช้รถชมพูเนี่ยฮะสีฉูดฉาดกับป้ายเอียงๆเห็นไหมฮะว่าจ้างเนี่ย 6,500 แต่ชาวกัมพูชาเนี่ยบางคนจ่ายถึงหลักหมื่นบังซอสไปจ้างในเบิร์ดอีกทีเป็นคนขับหลังจากนั้นตระเวนรับคนงานชาวกัมพูชากลับประเทศถูกจับหมดแล้วนะฮะวันนี้ก็แถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยรถเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตนะไม่ใช่มีแค่สีชมพูนะสีเขียวสีส้มสีแดงป้ายเอียงๆขนแรงงานฮะ